แฉวันนี้เกือบปียังไม่คืบหน้าตามติดคดีน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารด้านครอบครัวเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมต่อพร้อมเผยสภาพจิตใจยังทำใจไม่ได้แม้ผ่านมาเกือบปีและมารู้ชีวิตสะใภ้เจ้าฮานนาทัศนาวลัยที่หมดโอกาสลุ้นลูกคนที่3เพราะปิดอู่แล้วเหตุร้องไห้หนักมากจนต้องหาจิตแพทย์วุ้นเส้นเลือกเซวาเคล็ดลับผิวดูอ่อนยาวดูกระจ่างใสใหม่ขนาด30 ml สนับสนุนโดยดูมแท้ต้องเนินชัดดูมแท้ต้องซาบีน่าเท่านั้นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับ 6:50 น. GMM 25ครับผมกลับมาเจอกับเราวันอังคารแห่งนี้ครับตั้งแต่จริงๆแล้วรายการของเราติดตามมาตลอดนะฮะสำหรับคดีน้องเมยครับวันนี้รายการของเราขอต้อนรับตอนนี้มากันหมดแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวของน้องเมยครับแม่ต้องแต่งหน้านิดหน่อยเพราะเดี๋ยวแม่จะต้องเข้ารายการด้วยสวัสดีนะฮะสวัสดีครับ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 นี่เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าพ่อแม่เขาบอกว่าเขาจะต่อสู้เนี่ยให้ลูกเขาจนวินาทีสุดท้ายครับจนวันนึงลูกเขาหลังจากที่ชีวิตกว่าหลังความตายนะกลับมาบอกแม่ผมไปสบายแล้วพ่อเถอะพ่อเถอะครับเดี๋ยวเราให้เขากลับมาเล่าให้ฟังวันนี้มากันทั้งครอบครัวครับผมแน่นอนคุณฮันน่ามาแล้วเป็นแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่เคยมาครั้งที่แล้วแล้วเรตติ้งสูงมาก ฉันก็เลยคำถามว่าทุกวันนี้เขามีแบบว่าเครื่องพวงเครื่องเพชรไปอยู่ในมิวเซียมเขาเจ้าของตระกูลเขาใช่ตระกูลฉันจะถามเธอว่าเวลาที่เครื่องเพชรที่ไปอยู่ในมิวเซียมที่อังกฤษของตระกูลสามีเธอถึงเวลาเราจะออกจากเอาออกจากมิวเซียมได้ไหมฮะเอาออกมาได้เหรอมั่นใจว่าออกมาเป็นของจริงของเดิมแน่นอนท่านหน้าชีวิตที่หลายๆคนบอกว่าน่าอิจฉาเหลือเกินครับผมเจ้าหญิงเจ้าหญิงสามีรักสามีหลงไปลงของที่ไหนมาเดี๋ยววันนี้ติดตามกันในแชร์เวลาจะไปหานางต้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่วังเนี่ยจะไปหาที่วังนะบ้านนางคือวังจริงๆใช่ไหมก็ใช่บ้านเธอเรียกว่าวังเป็นวังสิเออแต่เราเรียกว่าบ้านคนอื่นเรียกว่าวังวังจักรพงศ์วังจักรพงศ์ใน Google เขาเขียนว่าวังใช่อ๋อเหรอเอาบ้านเธอใน Google จะเขียนว่าวังจักรพงศ์อย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อหล่อนเป็นอ๋อฉันลืมไปว่าหล่อนเป็นสะใภ้เจ้านี่คือแขกรับเชิญทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในแฉวันนี้ครับผมแต่อีกสิ่งนึงนะฮะเราติดตามข่าวแล้วก็เขาน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนนึงที่มาออกแฉบ่อยค่ะแล้วเราก็จะถามว่าเมื่อไหร่สามีจะได้รับการประกันตัวครับผมปรากฏว่าเบนซ์เลสซิ่งได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาประกันตัวออกมาปุ๊บคลื่นมหาชนก็บอกว่าอ้าวทำไมประกันตัวออกมาแล้วทำไมไม่มีรูปแฟมิลี่กันสักทีนึง3คนสักทีนึงนี่แล้วทำไมแบบว่าวันที่ออกมาเบนซ์เปลี่ยนสภาพไปขนาดนั้นผอมลงผอมลงผอมลงมีการแบบว่าไปเทียบแล้วกันนี่คุณแม่ครับผมคุณแม่คุณแม่นี่มีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่อุทัยสุทธิสารเยอะครับผมพ่อแม่เขาเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนไปของเบนซ์เลสซิ่งบางคนบอกแพทอยู่ไหนแพททำงานไงติดงานอยู่วันนั้นที่ออกมาติดงานอยู่กำลังจะบอกว่าวันที่เขาออกแพทติดงานอยู่แล้วเขาบอกอ้าวปีกับอีก3เดือนนะที่คุณเบนซ์ไปอยู่ในต้องใช้คำว่าเรือนจำแล้วกันครับผม1ปี3เดือนเขาออกมาปุ๊บขอบคุณครอบครัวก่อนที่ไม่ได้ทิ้งกันวันนี้เป็นเพียงคำตัดสินของศาลชั้นต้นยังคงต้องต่อสู้สำหรับคดีกันต่อไปครับผมนะโดยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะสู้คดีนี้จนถึงที่สุดครับแพทณปภาหลายๆคนก็เริ่มดราม่าตั้งแต่อย่างที่บอกแพทแต่ก็โชคดีที่เวลาทำงานวงการบันเทิงก็จะเห็นภาพในสื่อเหมือนกันว่าแพทไปรับอีเวนต์อยู่พอดีนะฮะแพทก็ติดงานอยู่แต่จะไปหาแล้วก็ไปเจอกันเนี่ยหลังจากที่เสร็จงานอีเวนต์แพทก็เข้าไปเจอแล้วเขาบอกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาและอยากกลับไปกินขีฝีมือของแม่ของแม่แม่คุณเบนใช่ไหมนะฮะเขาบอกอยู่ข้างในก็ไม่ได้ลำบากแต่อยู่บ้านอุ่นใจกว่าถือเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่อยากให้ใครอยู่แบบนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขนะฮะส่วนกำไร EM นะที่ติดอยู่ข้อเท้าเนี่ยเบนบอกว่าไม่เป็นปัญหาแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องแข่งรถเท่านั้นแหละ
ข่งรถกับขึ้นเครื่องบินถูกต้องใช่ไหมจะเดินทางไปไหนไม่ได้ทั่วประเทศถูกเหมือนถูกกักบริเวณอ่ะจะไปไหนก็ต้องรายงานมีติดไว้เหมือนเราดูในหนังอะเนอะเวลานักโทษถูกปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็จะมีติดเอาไว้ถ้าคุณออกนอกพื้นที่เนี่ยก็จะมีการตรวจมันจะต้องมอนิเตอร์ไว้เหมือนเป็น GPS ติดตามตัวคุณจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยอะไรนะต้องชาร์จแบตด้วยใช่ไหมคือต้องโยงสายมาชาร์จกับข้อเท้าหรอเหมือนมือถือสิมันต้องชาร์จไว้ตลอดคืออย่าปล่อยให้แบตหมดแล้วก็ห้ามถอดไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องชาร์จทิ้งกับข้อเท้าไงแต่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ทำตามขั้นตอนเขาก็จบเขาคงต้องใส่นี้ไว้อีกนานไหมจนกว่าคดีจะจบสิ้นคดีจะจบตอนนี้มันถูกปล่อยตัวชั่วคราวแพทออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเอ็มก็คือหลังจากเขากลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวแพทเองเนี่ยเขาก็แชร์คลิปในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีน้องเรซิ่งเนี่ยกำลังสอนคุณพ่อแบบวิธีการเปิดทีวีนี่นั่นดูเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะ3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็ถือว่าตอนนี้แพทเขาบอกว่าพี่เบนซ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอกับน้องเนี่ยมาประมาณปีสามเดือนปีกับ5เดือนจำพ่อได้ไหมแล้วเด็กน่าจะจำได้นะจำไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเขายังอุ้มกันอยู่เลยถูกไหมเขาก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะซึ่งแพทก็บอกว่าต้องใช้เวลาให้พี่เบนซ์เนี่ยเขาทำความคุ้นเคยกับน้องเรซิ่งทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะว่าแบบอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวของพ่อแม่ลูกอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็แพทก็บอกว่าก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวแพทกับพี่เบนซ์ต้องมาคุยกันอีกทีใช่เพราะห่างกันไปนานเนอะถูกตอนนี้ก็ให้พี่เบนซ์กับเรซิ่งเนี่ยเขามีโอกาสได้พบเจอกันได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับตอนนี้พูดถึงคนก็ห่วงในเรื่องของการที่ชีวิตครอบครัวแนวทางต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็เข้าใจมันก็พูดตรงมันตรงๆก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะก็ดูกันดีๆว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมฮะเราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยแม้กระทั่งร้านขายขนมเราเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะบอกกันเนี่ยนะฮะว่าเขาทำเงินเท่าไหร่อันดับต้นๆเนี่ยอย่าง after you เนี่ยคุณคิดว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันน่าจะได้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นนาทีเหรอเป็นนาทีคุณจะทำเงินกันเป็นนาทีเลยเหรอเขามีสาขาสมมุติ50สาขาเวลาเปิดห้างมาปุ๊บลูกค้าเข้าทันทีนะจ๊ะเอาอย่างนี้สาขานะจ๊ะวันนี้คุณลองดูเพราะเราเชื่อว่าทั้งหมดที่เรากำลังจะพูดเนี่ยครับผมเราใช้บริการเขาอยู่ถูกต้องอย่างน้อย5บริษัทที่เรากำลังจะพูดอย่างเช่น after you ครับผมAfter you เนี่ยเราคิดถึงอะไรฮะแบรนด์ที่เพิ่งเข้าตลาดซับเนี่ยขนมปังฮันนี่โทสฮันนี่โทสบิงซูอร่อยมากขนมคนจะต้องไปต่อคิวกันเนี่ยคุณคิดดูนะฮะตอนนี้มี20กว่าสาขาทั่วกรุงเทพครับผมทำรายได้คิดเป็นนาทีนะน้องอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ทุกนาทีนะ 1,400 บาทต่อนาทีนาทีละ 1,400 บาทนาทีหายใจหายใจมุกเนี่ยเราพูดกันอยู่อย่างนี้เลยเหรอใช่ได้ 1,400 บาทชั่วโมงละประมาณ 70,000 กว่าบาทถูก 80,000 กว่าบาทหรอเออก็ใช่สิเขาคำนวณมาเราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้คิด 1,400 บาทต่อทีวันนึงมี24ชั่วโมงเอา24ชั่วโมงคูณ60แต่เขาไม่ได้เปิด24เอาคิดว่าเวลาห้างเปิดละกัน10ชั่วโมงพออันนี้เขาคิดเป็น24คิดเป็น24เหรอเพราะเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้น 1,400 บาทหรือแม้กระทั่งอ่ะ work point work point work point entertainment เนี่ยคุณรู้ไหมเอานาทีนะทุกๆนาทีของ work point เนี่ยเขาจะมีรายได้ 7,400 บาทต่อนาทีจากการขายโฆษณาไม่รู้และมีรายการออนตลอด24ชั่วโมงถูกได้ 7,400 บาทต่อนาที 7,400 บาทต่อนาทีแต่แล้วแต่แล้วต่อไปเอาอย่างนี้อีกคนหนึ่งที่เดี๋ยวแจกเป็นแจกรถแจกบ้านแจกสารพัดอิชิตันนะคุณค้นกันอยู่คุณตันนะครับคุณตันมีรายได้ต่อนาทีเท่าไหร่รู้ไหม11,000ก็ 11,000 บาทต่อนาทีต่อนาทีนะครับจากการที่เราเดินไปซื้อเครื่องดื่มของเขาเนี่ยหาไม่ได้เลยเออนี่ฮะอันดับ 11,000 บาท 11,000 บาทต่อนาทีนะครับอันดับ4นะครับเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กรุงเทพในชีวิตประจำวันนะครับที่มีข่าวคราวมากมายรถเสียบ่อยๆเนี่ยมาช้าแต่ยังไงก็ต้องใช้นั่นคืออะไร BTS แต่อันนี้ก็ลงทุนเยอะเออแต่ลงเขาลงทุนไม่รู้กี่ล้านล้านนะรายได้ของ BTS นะครับรายได้ต่อนาทีเนี่ยคือ20,000 บาทต่อนาทีนะครับ 20,000 แต่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ก็ไม่รู้มันจะได้คืนทุนเมื่อไหร่20,000 บาทต่อนาทีเพราะเขาลงทุนมหาศาลจริงๆอีกอย่างนึงอันนี้ก็เราก็ใช้กันบ่อยเหมือนกันคนไทยก็ใช้เยอะท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับผมแอร์พอร์ตนี่นะครับรายได้ต่อนาที 110,000 บาทเนี่ยสนามบินอ่ะที่เราใช้กันอยู่อ่ะ110,000 บาทสนามบินที่เราใช้กันอยู่1นาทีที่เราหายใจเขามีรายได้ 110,000 บาทมาแต่ละนาทีที่เครื่องบินดีเลย์ไอ้ทันเขาก็ทำเงินอยู่เขาก็ทำเงินอยู่ไ
ค่าเช่าค่าเช่าร้านค้าในสนามบินถูกไหมไหนจะค่าภาษีสนามบินเขามีรายได้นั่นเขามีรายได้ตลอด 110,000 บาทต่อนาทีต่อไปอันดับต่อไปที่อันดับที่6นะคะมาต่อที่ธนาคารกรุงเทพนะคะที่อยู่คู่คนไทยมานานเกือบ100ปีนะคะรายได้เขาต่อนาที280,000 บาทต่อ1นาทีคืออะไรปล่อยดอกเบี้ยให้กู้เงี้ยก็ไม่รู้อะไรได้ที่เข้าธนาคารอ่ะ280,000 บาทต่อนาทีอันดับที่7นะคะก็มีบริษัท AIS นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชื่อว่า One to Call เนี่ยตอนนี้เขาอยู่อันดับที่7เนี่ยเขาทำได้ 300,000 บาทต่อนาที300,000 บาทต่อ10นาที3ล้านก็คนใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาถูกมั้ยจ่ายเหมารายเดือนอย่างงี้ก็ต้องเป็นนาทีอยู่แล้วมีกี่เลขหมาย AIS มีเท่าไหร่2ล้านกับเลขหมายป่ะหลายเลขหมายเยอะอ่ะอันดับที่8นะคะก็ยังคงจะเป็นธนาคารนะคะก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยของเรานะคะ 320,000 บาทต่อ1นาทีเราจะเห็นว่าธนาคารเนี่ยเราจะเห็นยอดเยอะจากดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมก็มีใครอ่ะในสตูดิโอไม่ติดหนี้แบงค์บ้างวะยกมือไหนใครไม่ติดหนี้แบงค์บ้างไหนยกมือสิใครปลอดหนี้บ้างไงนี่ไหนดูสิไม่มีเออเพียงน้อยอยากมีบ้านอยากมีรถก็โดนกันหมดอ่ะก็ต้องโดนดูจริงๆนะบัตรเครดิตอ่ะแน่ๆพี่นกอ่ะชอบติดหนี้บัตรเครดิตคนนั้นน่ะใช้ดอกเบี้ยบัตรเครดิตอ้วกจริงบัตรเครดิตวันเดียววันนี้มันบัตรเครดิตไม่ได้คิดเป็นเดือนนะคิดเป็นวันนะคิดเป็นวันใช่มั้ยดอกเบี้ยโหดเหลือเกินคุณฮะอันดับที่9เนี่ยธนาคารอีกก็เป็นกสิกรไทยกสิกรไทยเนี่ยรายได้ของเขาอยู่ที่ 340,000 บาทต่อ1นาทีนะฮะทำอะไรวะคิดดูสิเราทำธุรกรรมของเราในธนาคารยังไม่เสร็จเลยอ่ะเขาทำไปกี่ล้านแล้ววะรายคนคำถามคือรายได้มาจากไหนสินเชื่อไงคุณก็นี่ไงปล่อยคุณคิดดูประเทศไทยมีคน70กว่าล้านคนลองไปดูซิว่ามีคนอ่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ก็เป็นหนี้กับทุกแบงก์อ่ะตอนนี้ถูกค่าธรรมเนียมอีกนะเซอร์วิสค่าธรรมเนียมอีกใช่ค่าธรรมเนียมอีกที่เราต้องจ่ายกันเนี่ยต่อมา10อันดับธุรกิจนะที่ชื่อดังเนี่ยอย่าง SCGปูนซีเมนต์ไทยเหรอถูก SCG นี่มีทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีเกิดสุขภัณฑ์มีบ้านมีครบจริงมีครบหมดทุกอย่างคือในบ้านเราอ่ะต้องมีของ SCG อยู่อ่ะถูกเยอะด้วยนาทีนึงเขาได้เท่าไหร่นาทีนึงของ SCG วันนี้นะฮะ 920,000 บาท1นาทีนะ1นาที SCG วันนี้ 920,000 บาทเพราะบ้านเรากำลังอยู่ในช่วงสร้างเมืองใช่ไหมมันกำลังก่อสร้างอยู่ก็ไม่รู้เพราะไม่ต้องเราก็ต้องทุบบ้านมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องต่อเติมไหมวันนี้บ้านซื้อสีกับของ SCG ซื้อปูนกับของ SCG อ่ะน้ำท่วมแกต้องใช้ไหมล่ะ SCG แกต้องใช้ปูนที่สุดที่บ้านมดดำคนเดียวก็เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วของเธอเท่าไหร่แล้วที่ทุกคนโดนหมดแต่ SCG ยังว่าไปครับผมเราเชื่ออีกหนึ่งธุรกิจที่เราทุกคนเป็นลูกค้าหลักของพวกเราถูกต้องมีใครไม่เข้าเซเว่นบ้างถูกไม่มีถูก CPO นะครับอันนี้เราเห็นกันเดินเลยนะฮะ CPO เนี่ยรายได้นะคุณรายได้เขานะฮะ1นาที1นาทีของเซเว่นหรือ CPO เนี่ย 930,000 บาทฮะคิดดูต่อวันเอาง่ายๆ10นาทีเขามีรายได้เกือบ10ล้านอะแค่10นาที1ชั่วโมงเขามีรายได้เท่าไหร่อะ60กว่าล้าน70ล้านอะนี่ถือว่ายังเยอะมากจนเราช็อกนะมีอันดับที่ยังไม่จบสูงที่สุดนี่ช็อกกว่าอีกนะตัวเลขคุณคิดดูนะอันนี้มนุษย์ทุกคนที่มีรถมนุษย์ทุกคนที่เดินทางเดินทางต้องพึ่งเขาหมดครับผมใช่ปตท.อันนี้เท่าไหร่รายได้ปตท.จิ๊บๆฮะอยู่ที่3ล้าน9แสนบาทต่อ1นาทีต่อ1นาที10นาทีก็30กว่าล้านโหนี่ขนลุกเราใช้กันอยู่แน่นอนคุณเป็นยังไงฮะกูช็อกมากเลยสิคะจากการเติมน้ำมันจากค่าเช่าพื้นที่ต่างๆในปตท.โอ้สามล้านเก้านี่กูหาทั้งปีทั้งชาติไม่ถึงเลยอเมซอนก็ของเขาก็ของเขาข้างหน้านี้อเมซอนก็ของเขากาแฟอเมซอนอะไรทุกอย่างของเขาหมดอย่างยังมีพวกน้ำมันดิบน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างๆนาเยอะแยะไปหมดเลยเรามาพูดให้คุณใฝ่ฝันกันสักหน่อยเมื่อวันนึงให้เรามีรายได้อย่างเงี้ยบ้างอยากเป็นเจ้าของง่ายๆครับซื้อหุ้นเขาก็ถือเป็นเจ้าของแล้วหุ้นสองหุ้นทันไหมฮะก็ซื้อได้พอได้ราคายังสูงหน่อยพอได้ท่านผู้ชมครับข้อมูลจากในคลิปที่เราบอกกันเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปว่าจะเป็นยังไงครับเอาละวันนี้เบรกหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับครับผมน้องครอบครัวน้องเมย์ตอนนี้ระยะเวลาการต่อสู้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สักต่อสู้มานานแค่ไหนแล้วฮะจะปีนึงแล้วเกือบปีหนึ่งปีเต็มๆเกือบปีแล้วเกือบหนึ่งปีเต็มเกือบหนึ่งปีแล้วใกล้จบยังคะยังไม่เริ่มเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มคุณแม่บอก1ปีที่เป็นข่าวมาเพิ่งจะเริ่มแม่ฮะ
ครั้งสุดท้ายหลังจากชีวิตหลังความตายของน้องเมยน้องเมยมาบอกแม่ว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ให้ทุกข์ใจไม่ต้องกังวลใจปล่อยทุกอย่างมันดำเนินไปเขาสบายดีปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปคือขนาดที่พ่อแม่ครับจะพยายามจะทวงความยุติธรรมให้กับลูกแต่วิญญาณของลูกกลับมาบอกแม่ว่าไม่ต้องแล้วเขาไปสบายแล้วแล้วพ่อแม่จะสู้ต่อไหมสู้ต่อค่ะสู้เอาอย่างนี้ตอนแรกคุณพ่อไม่ขึ้นเหรอฮะขึ้นพ่อขึ้นไหมฮะขอบคุณฮะเพราะตอนแรกพ่อแม่จะไม่ยอมขึ้นจะให้พี่สาวขึ้นมาพูดอยู่คนเดียวขอบคุณที่วันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาวจะขึ้นมาบนนี้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้น้องเมยที่เราติดตามกันมาปีกว่าเป็นยังไงพักกันสักครู่จะกลับมากระแชฮะสนับสนุนโดยวุ้นเส้นเลือกเซวาเคล็ดลับผิวดูอ่อนเยาว์ดูกระจ่างใสใหม่ขนาด30 ml สนับสนุนโดยดูมแท้ต้องเนินชัดดูมแท้ต้องซาบีน่าเท่านั้นสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดท่านผู้ชมครับกลับมาเบรกนี้แน่นอนวันนี้ครอบครัวน้องเมยที่จริงผ่านมาแล้ว1ปีเราจำคดีนี้กันได้หมดทุกคนเลยฮะแต่ที่น่าสนใจถ้าย้อนกลับไปนักเรียนทหารคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุสิ่งที่พ่อแม่เขาทำเราจะได้ยินเสมอว่าพ่อแม่ไม่ยอมให้เอาศพไปเผาด้วยซ้ำไปพ่อแม่เก็บเอาไว้ว่าของลูกไว้เพื่อที่อยากจะพิสูจน์ความจริงว่าลูกเป็นอะไรวันนี้สุดยอดคุณพ่อสุดยอดคุณแม่แล้วก็คุณเมี่ยงนะฮะส่วนใหญ่เมี่ยงจะเป็นคนออกมาพูดพ่อแม่จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับวันนี้ขอต้อนรับสู่แฉสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเพราะตอนแรกพ่อแม่จะไม่ยอมขึ้นครับทำไมถึงไม่ยอมขึ้นก็ไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะพูดเลยนะครับผมเคยพูดไปแล้วแบบเก่าๆแบบเก่าๆที่พ่อพูดคืออะไรก็คือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมายังไงอะไรแบบนี้ก็เคยเล่าแบบเก่าๆแล้วก็มันเหมือนซ้ำๆอยู่เดิมๆก็เลยไม่อยากจะเล่าแบบนี้อยากจะให้เมี่ยงก็คุยเรื่องกฎหมายมากกว่าเมี่ยงปกติเมี่ยงทำอาชีพอะไรจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเสมียนทนายฟรีแลนซ์ทำเอกสารบ้างอะค่ะอ๋อเป็นเสมียนทนายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมี่ยงก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายพอสมควรค่ะกฎหมายเราไว้ก่อนอยากจะถามถึงความรู้สึกคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ครับจริงๆแล้วลูกเป็นคนที่แข็งแรงมากโอ้แข็งแรงมากทำไมลูกถึงอยากเป็นทหารก่อนเขาไอดอลของเขาคือพี่ชายผมก็คือคุณลุงคุณลุงก็เป็นนายทหารอยู่คนซึ่งปีหน้าคงเกษียณแล้วครับทุกครั้งที่โตมาจะถามตั้งแต่ 4-5 ขวบโตมาอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นทหารจนถึงโตมากถึงขนาดว่าม.2 ม.3 ถามว่าเป็นอะไรก็ยังอยากเป็นทหารเหมือนเดิมครับนะครับคือการที่จะเป็นทหารของเขานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสมองของเขาเลยตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กจนโตผมเคยถามเขาครั้งหนึ่งว่าถ้าน้องเมย์สอบทหารเตรียมทหารไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาบอกเขาจะไปเป็นหมอของพระมงกุฎครับการที่เป็นหมอของพระมงกุฎก็กลับไปเป็นทหารอีกเหมือนเดิมเป็นหมอทหารครับแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยผูกพันกับทหารมากๆครับจนในที่สุดเขาตายเพราะอาชีพทหารใช่ครับพ่อวันนี้เอาจริงพ่อแม่ครอบครัวครับรู้ไหมว่าลูกเป็นอะไรตายเรารู้ฮะแต่เราไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปพูดกับเขาพ่อรู้ว่ายังไงว่าลูกเป็นอะไรตายก็รู้มันอย่างที่พี่น้องนักข่าวเราทุกคนหรือประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่เชื่อว่าเขาจะตายเองคือโอเคละถ้าผลชันสูตรศพเขาไม่แข็งแรงครับหายใจไม่ทันครับมีภาวะเรื่องอื่นข้างในครับไม่แข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาถูกต้องไหมฮะสิ่งที่เขาพูดมาคือน้องเมย์เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงครับตายครับพ่อแม่เชื่อไหมผมไม่เชื่อครับเพราะอะไรพ่อแม่ไม่เชื่อก็ผมจะบอกคุณมดดำนิดนึงว่าผมจะเชื่อได้อย่างไรการที่จะกลับเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้เนี่ยต้องร่างกายต้องแข็งแรงภาระของน้องเมย์เนี่ยภาระเราทหารบกก็คือจบล.ภาระคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนน้องเมย์เจ็บน้องเมย์ยังทำได้944คะแนน
นั่นเป็นการยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงแน่นอนถูกต้องครับครับผมแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องล่ะครับอันนี้คุณพ่อเชื่อไหมครับว่าหัวใจล้มเหลวผมไม่เชื่อครับเพราะเป็นการยืนยันมาแบบลอยๆคนเดียวนะฮะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งผมไม่เชื่อตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วจนขนาดว่าเรื่องอวัยวะที่ผมไม่รู้เลยว่าใส่ร่างมาหรือไม่ใส่ร่างอวัยวะหายอีกอวัยวะหายอีกนี่ไงครับอะไรตอนนั้นคุณแม่จ๋าตอนที่แม่เห็นร่างลูกของแม่ครั้งสุดท้ายอะไรที่มั่นใจว่าอวัยวะลูกของแม่หายตอนที่เห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยจนที่เราจะเอาไปผ่ารอบสองเราไม่รู้เลยว่าแม่ตัดสินใจเอาศพไปอีกที่นึงก็พี่เมี่ยงเขาบอกเมี่ยงเอาละถ้าสมมติกดทั่วไปครับเขาชันสูตรมาว่าโอเคละน้องเสียชีวิตแล้วก็ต้องเผาถูกต้องไหมคะต้องไปทำพิธีทางศาสนาแสดงว่าเมี่ยงเป็นคนตัดสินใจใช่ค่ะเมี่ยงตัดสินใจว่าจะไม่เผาศพน้องค่ะแต่สิ่งที่เมี่ยงตัดสินใจเมี่ยงเอาไปทำอะไรลูกเอาไปชันสูตรซ้ำอีกรอบนึงก็คือควักเงินเองของที่ไปชันสูตรเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานรัฐอะค่ะกระทรวงยุติธรรมก็คือเขาทำให้ฟรีอยู่แล้วเราก็จะเสียแค่ว่าเหมือนกับมีทางเอกชนเนี่ยเข้ามาเหมือนกับอาบน้ำศพให้แต่งตัวศพให้แล้วก็เสียแค่ตรงนี้เข้าใจไหมฮะว่าที่จริงแล้วความจริงจะต้องออกไปแล้วจากค่ายทหารจากที่โรงพยาบาลของทหารถูกต้องไหมฮะวันนี้หนูเป็นคนตัดสินใจว่าไม่เอาศพออกไปชันสูตรอีกรอบนึงที่เดิมไหมไม่ค่ะเปลี่ยนที่อะไรทำให้เรารู้สึกในใจว่าแบบเราอยากจะพิสูจน์มากกว่านี้ก็คือว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวซึ่งหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่ามันครอบจักรวาลคือไม่รู้เป็นอะไรมาก็ลงไว้ก่อนว่าคือหัวใจล้มเหลวแต่ว่าเราอ่ะไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเมยเนี่ยเขาจะโดนอะไรแบบเนี้ยโดนซ้อมโดนทำอะไรอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบ่อยๆเราก็แอบได้ยินมาจากเพื่อนเขาที่มาบอกเราหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วประกอบกับตอนช่วงชาปนกิจอ่ะมีพวกทหารชอบอ้างตัวว่าเป็นในพลหรือในพันที่หรือว่าบางคนที่มีลูกเรียนเตรียมอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าน้องอ่ะตายไม่ได้ปกตินะอย่าเพิ่งเผาเชื่อผมอะไรอย่างงี้แล้วพอเราได้ยินเรื่อยๆจนเพื่อนเราเองที่เป็นทหารข้างในลึกๆเขาก็บอกแบบนี้โอเคเดี๋ยวไม่เผาแล้วแล้วก็เดินไปบอกพ่อกับแม่เลยว่าหนูจะไม่เผาค่ะคือสรุปพี่สาวเป็นคนคุณฟังดีๆนะพี่สาวเป็นคนมาตัดสินใจบอกพ่อและแม่บอกว่าไม่เผาศพน้องชายยังไงก็จะไม่เผาที่เก็บไว้ต้องการรู้ความจริงว่าอะไรก็คือต้องเคลียร์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจเพราะว่าตอนที่ทำชาปนกิจเนี่ยมีเพื่อนๆเตรียมทหารของเขาเนี่ยแชร์ไปแล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นอะไรเสียแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่านายทหารบอกว่าเป็นโรคหัวใจหนูก็บอกว่าน้องเมย์ไม่ได้เป็นโรคหัวใจเพราะว่าการที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้อะมันหลายขั้นตอนมากแค่คุณเท้าแบนเนี่ยเป็นโรคเท้าแบนเขาก็ไม่รับคุณเข้ามาเรียนในที่นี้แล้วมันคือมันยากมากกว่าจะผ่านแต่ละด่านเข้ามาเรียนมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติแน่นอนนะคะคุณบอกว่าตลอดเวลาที่น้องเมย์เรียนเตรียมทหารอยู่น้องเมย์โดนลงโทษโดนกลั่นแกล้งนี่ตลอดเวลาลงโทษก็คือเหมือนกับถ้าปรับปรุงวินัยปกติเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์อ่ะเรารับได้แต่ว่าเวลาเราได้ยินอะไรมาบางอย่างมันไม่ค่อยจะอยู่ในเกณฑ์อย่างเช่นต่อยน้องอย่างเงี้ยกระโดดถีบน้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะอย่างที่อ่านในบันทึกไงคะจำได้ไหมบันทึกที่น้องเมย์เขียนครับว่าเช้าตื่นขึ้นมาก็โดนต่อยท้องจุกเลยแสดงว่าน้องเมย์เป็นคนที่ชอบจดบันทึกไดอารี่ในสมุดแล้วสมุดนั้นยังอยู่กับแม่ไหมเขาบันทึกไว้ว่ายังไงแม่ก็เท่าที่จำได้เขาก็เขียนบรรยายตั้งแต่เป็นนักเรียนใหม่ที่เริ่มเข้าเนี่ยว่าวันนี้เขาจะโดนอะไรบ้างแล้วก็ที่มีอยู่คำหนึ่งเขาจะบอกว่าเช้าตื่นขึ้นมาก็โดนไปหนึ่งหมัดจุกโคตรของคำเนี้ยสาเหตุของการโดนแบบนี้ได้เขียนไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงโดนไม่ได้เขียนอะไรมากแต่เขาจะบรรยายเขาบรรยายแค่นั้นว่าเช้าขึ้นมาก็โดนไปหนึ่งหมัดจุกโคตรแต่ก็ไม่เคยบอกพ่อแม่ไม่เคยครับเขาใช้วิธีที่จะมาบอกพ่อแม่โดยการเขียนบันทึกเอาแสดงว่าพ่อแม่มารู้จักหลังจากที่พี่จะบอกนิดนึงว่าบันทึกนี้ก็จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้จากเขาด้วยเราไม่รู้ว่ามีบันทึกนี้อยู่แล้วไปได้จากไหนมานายทหารเดินเอามาให้นายทหารในโรงเรียนผมก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรที่มีนายทหารปกครองของเขาถือมาให้ครอบครัวผมโอเคโดยอุปลักษณะนิสัยของน้องเมย์ตอนที่ก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารน้องเป็นคนยังไงครับเป็นคนนิสัยดีเป็นคนกวนประตาน้องเมย์เป็นเด็กล่าเริงครับจะอยู่ง่ายๆในสังคมชอบช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ช่วยเหลือแล้วตัวเองเดือดร้อน
น้องเมย์ก็บางครั้งก็ช่วยลองถามประวัติเพื่อนๆของเขาที่อยู่กับเขาจะรู้ได้ว่าน้องเมย์เป็นคนลักษณะแบบไหนครับซึ่งเป็นคนลักษณะนี้ไม่น่าจะโดนคนเกลียดหรือคนรังแกไม่น่าจะครับประมาณอย่างนั้นจนในที่สุดชันสูตรออกมาแล้วพี่สาวเนี่ยไปชันสูตรครับน้องไม่ได้หัวใจล้มเหลวไม่ใช่แน่มันตอบไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่หนูบอกอะคือถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเสียก็คือหมอจะลงครอบจักรวาลคือหัวใจล้มเหลวแล้วก็สิ่งที่สองคือที่ตอบไม่ได้ก็คือพมุกสถาบันพยาธิเนี่ยเขาเอาอวัยวะออกไปแล้วเขาไปเก็บดองแล้วมันเสียหายทีเนี้ยเราก็จะเอามาพิสูจน์ไม่ได้แล้วว่าเป็นอะไรเสียแล้วอวัยวะเนี้ยมันเป็นของใครสรุปหายไม่หายอวัยวะมันคำถามตอนนั้นมันเป็นประเด็นหลักของสังคมว่าอวัยวะหายหายหรือไม่หายก็หายไปอยู่เขาไม่ได้แจ้งหนูอะหนูก็ถือว่าหายตามกฎหมายเขามีสิทธิ์เอาอวัยวะเราออกไปจากร่างกายได้ไหมตามปวิอาญาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะผ่าชันสูตรแต่ก็พยายามดูแล้วก็หาฎีกามาสนับสนุนว่าเขามีสิทธิ์ไหมที่จะเก็บไว้โดยที่ไม่แจ้งเราแต่มันก็ไม่มีคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บเอาไว้ใช่ใช่คือเขาจะทำอะไรเขาควรต้องแจ้งญาติพร้อมคนให้ทราบต้องเมื่ออายุเท่าไหร่เนี่ยแม่ตอนเสียชีวิต18ปี5เดือนเกษียณเพิ่ง18ขวบยังไม่19เลยครับพี่สาวเท่าไหร่นี่24ค่ะเขาจะห่างกัน5ปีห่างกัน5ปีแม่นอกจากพี่สาวอาจจะรู้เรื่องกฎหมายแต่แม่เป็นคนที่บอกฉันไม่ยอมลูกฉันเสียฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดก็ที่ไม่ยอมเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่จปล.เนี่ยเอาเงี้ยแม่ทำใจละคือยอมรับสภาพตั้งแต่ที่เขาพูดกับเราเนี่ยเรายอมรับสภาพก็บอกว่าขอบคุณผบ.โรงเรียนแล้วก็พวกนายทหารบังคับบัญชาที่จปล.นะเราขอบคุณมากที่เขาช่วยปั๊มหัวใจลูกเราแล้วก็เราบอกว่าเราขอยุติเรื่องเราไม่ได้เริ่มนะเราต้องบอกก่อนเพราะทุกคนบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยออกไปโวยวายเราบอกไม่ขอยุติเพื่อที่จะเอาลูกเนี่ยมาบำเพ็ญกุศลอยากมาจัดงานศพลูกแล้ว3วันเท่านั้นอ่ะเขาปล่อยข่าวไปได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เป็นโรคประจำตัวเด็กคนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บปวดนะหมายถึงแม่บอกที่จริงแล้วแม่ยอมรับได้แล้วล่ะสำหรับลูกตายอันนี้ก็ขอพูดภาษาชาวบ้านนะแม่นะคือพ่อแม่วันนี้ยอมรับสำหรับลูกตายจะเอาขอให้ได้เอาศพลูกเนี่ยกลับมาทำบุญครับปรากฏว่ายังไม่ทันไรปุ๊บปล่อยข่าวว่าลูกไม่สบายตายก็ฆ่าตัวตายบ้างมีฆ่าตัวตายมีค่ะฆ่าตัวตายอะไรนะแทงตัวตายใช่ไหมเป็นโรคหัวใจมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีทุกอย่างในไลน์ผู้ปกครองอะไรก็ว่าก็ด่าทั้งครอบครัวเราว่าเฮ้ยลูกไม่ค่อยสบายจริงแล้วสมควรที่จะไปดูแลลูกมากกว่านะไม่ใช่ว่าไปโทษโรงเรียนแล้วก็ถามเราก็ไม่อะไรเลยปล่อยให้เขาพูดไปจนสุดท้ายเนี่ยเมียงเขาก็มาบอกว่าแม่เราต้องไม่เผาแล้วเราต้องพิสูจน์ให้คนทุกคนรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาคือจริงๆแล้วอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันที่มันเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเพราะว่าตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่ต้องการที่เป็นเรื่องแล้วทำใจได้แล้วว่าลูกตายแล้วถ้าสมมุติทุกคนไม่มากลุกข่าวสารพัดทำให้ครอบครัวโดนด่าก็ผมมีเรื่องนิดคุณมดดำย้อนภาพไปผมดูนิดเมื่อกี้ภาพขึ้นมามีเด็กครั้งแรกที่เข้าโรงเรียนเด็กถูกบังคับมาเรียนจะมีทำหน้าตาเลยเข้าโรงเรียนลักษณะนั้นเลยครับย้อนกลับมาให้ผมนี่รูปนี้เลยครับนี่รูปนี้เลยครับนี่เลยครับเด็กถูกบังคับมาเรียนเดินยิ้มกิ่มด้วยความภูมิใจของเขาเองเห็นเด็กข้างหลังบางคนสองคนไหมครับยิ้มไหมครับตึงยิ้มไหมครับคุณมดดำสิ่งที่คุณพ่ออยากจะพิสูจน์ที่สังคมครหามีอะไรบ้างครับก็หนึ่งเด็กถูกบังคับไปเรียนเนี่ยเดินยิ้มอย่างเงี้ยเลยครับถูกบังคับเรียนตอบตามฟรีสองเด็กมีโรคประจำตัวเด็กไม่แข็งแรงซึ่งเรามั่นใจว่าน้องเมย์แข็งแรงแน่นอนต้องแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าจปล.เนี่ยการพละของจปล.หนึ่งพันคะแนนคือคะแนนเต็มเขาได้944แล้วคุณคิดว่าแข็งแรงไหมครับแล้วเจ็บด้วยนะเจ็บด้วยพวกเขาเนี่ย11เข็มพวกเขาเย็บไป11นอน19วันตรงนี้ก่อนจะไปพละเนี่ยก่อนจะไปแข่งได้900ก่อนจะไปพละเนี่ยใช่แผลกระเบื้องบาดที่ขาเนี่ย10กว่าเข็มแม่แต่ลูกแม่ก็ตายไปแล้วแต่แม่คิดว่าลูกแม่ก็อยู่ใกล้ๆแม่ตลอดเวลามั้ยก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลาอยู่แล้วพี่สาวเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่ากลิ่น
พี่สาวบอกว่าบางทีอาจจะเป็นวิธีนางอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์เคยเจอแบบหลังจากที่น้องเมย์เสียชีวิตไปเคยเจออะไรบ้างก็คือเหมือนกับของบางอย่างที่มันอยู่กลางโต๊ะทำงานเขามันไม่สมควรจะตกอย่างเงี้ยมันก็ตกลงมาเหมือนเขาพยายามเหมือนเขาคงจะสื่อสารว่าเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบมาหาเรานี้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนปลอบใจตัวเองด้วยในระดับนึงค่ะแล้วสิ่งนึงที่ยังเชื่อว่าน้องเมย์อยู่ใกล้คุณคืออะไรก็บางทีอ่ะมันกลิ่นตัวเขาว่าหนูจำได้กลิ่นคนที่แบบไปออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยมันกลิ่นตัวเขามันเป็นเอกลักษณ์มากมันจะแบบวนๆอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยประจำวันนี้น้องเมย์ก็ได้มาเข้าฝันคุณแม่ถูกไหมครับบอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกังวลแล้วนะตรงนั้นน่ะที่เขามาเนี่ยมาก่อนผลชันสูตรจะออกรอบสองเขารู้ว่าถ้าแม่ได้รู้ความจริงจากหมอเนี่ยแม่รับไม่ได้ทั้งที่แม่รู้อยู่แล้วถ้าแม่ฟังจากหมอเนี่ยยังไงแม่ก็รับไม่ได้เพราะเขารู้ว่ารักเขามากเขาก็เลยบอกว่าอย่าทุกข์นะอย่ากังวลใจนะก็ปล่อยให้ทุกอย่างมาให้มันดำเนินไปเขาสบายดีคือเขารู้แน่ว่าสมมติรู้ความจริงเขาจะเป็นอย่างนี้กันแน่นะครับแล้วพอเรารู้เนี่ยเราก็แทบจะยืนไม่อยู่เหมือนกันต่อหน้าหมอแม่ก็ปุ๊บลงไปเหมือนกันความจริงที่แม่รู้คืออะไรว่าเขาถูกทำอะไรประมาณอย่างนั้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วผมเพิ่งพอรู้ว่าลูกผมเป็นอะไรสรุปลูกพ่อยังพูดไม่ได้อันนี้ผมก็อันตรงนี้ผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่ตายแบบปกติไม่ปกติแน่นอนครับเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะที่ได้ยินมาบางคนการที่กล่าวหาเขาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นคนของในโรงเรียนเตรียมทหารเองกล่าวหาออกมาครับนะครับอย่าเชื่ออย่าฟังความข้างเดียวผมก็เลยถามว่าแล้วอีกข้างมันอยู่ตรงไหนแล้วครับตอบผมไม่ได้ครับคุณต่อสู้กับหน่วยงานราชการถือว่าเป็นหน่วยงานใหญ่ของรัฐสู้แบบไม่กลัวหรอก็ตอนนี้ผมก็สู้แบบยังไงฮะสู้เต็มที่ของผมหยุดงานทุกอย่างก็ผมไม่รู้จะกลัวอะไรสิ่งที่ผมกลัวลูกชายผมเสียชีวิตแต่เขาเสียไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวละผมก็ไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วครับผมพูดอย่างเดียวดีครับถ้าผมตายไปผมตายก่อนผมอาจจะได้เจอกับลูกผมคุณพ่อดำผมพูดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้จริงๆพ่อกำลังคิดว่าถ้าสมมติวันนี้ครับอะไรเกิดขึ้นกับพ่อตายลูกพ่อยังอยากจะได้คุณอาจจะได้เจอกับลูกอีกครั้งนึงคือผมยินดีเพราะผมต้องตายอยู่แล้วเกิดมาเราต้องตายอยู่เมียกับลูกอีกคนน่ะก็ต้องว่าไปตามคือวัฏจักรของชีวิตอะแต่ผมก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องตายจากกันครับนะครับพูดถึงเรื่องคดีความมาหน่อยครับตอนนี้คดีความไปถึงไหนแล้วครับพอจะเล่าอะไรได้ฟังบ้างแจ้งความไป4เรื่องขึ้นศาลไปแล้ว1เรื่อง3เรื่องที่เหลือเนี่ยคือยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหมดเลยก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอ่ะไม่สรุปใช่เราทำหนังสือแบบว่าไปถามว่าทำไมมันถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาคดีมารวมกันหนูแจ้งข้อหาคนละข้อหาคนละคนตัวคนละบุคคลอย่างเงี้ยคุณเอาไปรวมกันทำไมคุณก็ไม่มีหนังสือตอบกลับอะไรมาหาเราเลยก็ต้องเงียบใช่มันเงียบของมันแม่เขาให้เงียบไม่ต้องไปถามหรอกคดีไปถึงไหนแล้วขอให้เงียบใช่แม่เงียบไหมไม่เงียบทำไมไม่เงียบเขาจะอยากใจเราเงียบแต่เราก็เงียบไม่ได้อะเงียบไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกเราทั้งคนนะแล้วก็โดนใส่ร้ายอ่ะไม่มันเหมือนกับอะไรที่ไปผูกเขาไว้ทำให้เขาเสื่อมเกียรตินะแม่จะบอกตลอดเลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไปผูกให้เขาเนี่ยเสื่อมเกียรติเข้ามาตรงนี้อย่างมีเกียรติแต่ทำให้เสื่อมเกียรติลงไปอ่ะเข้ายังไงก็แม่ก็ไม่ยอมครั้งสุดท้ายที่เขามาหาแม่มาเมื่อไหร่อ๋อนานแล้วก่อนที่ผลชันสูตรจะออกหลังจากนั้นทำไมแม่ยังรู้สึกว่าลูกแม่อยู่ใกล้ใกล้แม่กับพ่อตลอดจำได้ไหมที่ว่าพ่อเจอผมไม่ครับผมจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเรื่องนี้ผมเฉยๆแต่ผมไม่เคยลืมเข้าในความคิดของผมเขายังอยู่กับพ่อแม่ตลอดตรงเนี้ยก็ถูกอยู่ก็ตรงรูปกับอาทิอยู่กับผมแน่แต่ส่วนเรื่องอื่นๆไอ้เรื่องกินเสียงอะไรเนี่ยผมเนี่ยน้อยมากทั้งแม่เขาความเป็นแม่เนี่ยเขาผูกพันกันมากพี่จะบอกเลยว่าหัวใจอะของคนที่เป็นแม่ตลอดชีวิตอะจากการที่อุ้มท้องเข้ามาหัวใจมันดวงเดียวกันที่แม่จะบอกกับลูกว่าใจแม่ถึงใจลูก มีอะไรเนี่ยจะสื่อกันโดยตรงอยู่แล้วกลับไปเรื่องคดีนิดนึงก็ดูเหมือนว่าคดีไม่คืบหน้าเลยแล้วก็การต่อสู้เส้นทางก็ดูเหมือนจะมืดมนไม่มีหนทางที่จะชนะทำไมถึงยืนยันว่าจะสู้ต่อต้องบอกว่าการเสียชีวิตของเมย์ค่ะมัน
ทำมันทุกคนเนี่ยสามารถได้เห็นว่าระบบข้างในโรงเรียนเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆบางทีคุณมองจากข้างนอกเรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามองเข้าไปในโรงเรียนมันสง่างามเนาะมันเท่ดีเนาะแลมีเกียรติแต่พอณวันนึงคนของเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเราได้รับฟังอะไรมาหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันเน่ามันเน่าเฟซอยู่ข้างในมันเหมือนกันได้เปิดโปงหรือระบบเน่าๆอันนั้นออกมา1ทำเรียกอะไรอะคืออนาคตของล้างทุกอย่างที่เขาบอกว่าเมย์อย่างเงี้ย1และ2คือความชัดเจนของน้องที่เสียชีวิต3คือคุณต้องเปลี่ยนระบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับใครอีกใช่เพราะว่ามันฝังรากอะแล้วเวลาถามว่าทำไมต้องทำเขาก็จะพูดว่าเป็นประเพณีซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้อีกยาวนานแค่ไหนครับจะสู้ไปนานแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนานสักเท่าไหร่ต้องถามน้องเมี่ยงธุรกิจของพ่อก็จะไม่ทำอะไรหรอก็ตอนนี้ผมพ่ออยู่กันได้ผมก็โอเคนะไม่เอาเพราะเราแบบจากที่เคยมีรายได้กันทุกวันนะครับไม่เอาแล้วหรอก็เข้าไปผมก็ไม่รู้การแลกเปลี่ยนกันไม่มีความสุขคุณพ่อดำผมเชื่อเหลือเกินวันแรกที่เขาตายกันถึงปัจจุบันเนี่ยให้เรามีทั้งร้อยล้านพันล้านถ้าเจอวันแรกเนี่ยจะรู้เลยว่ากินไม่ได้เที่ยวไม่ได้คุณมีคุณจะไปซื้ออะไรแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกตายเงินไม่ได้มีความหมายอีกแล้วไม่ได้มีความหมายสำหรับผมเท่าไหร่นะแม่พ่อสังคมไทยนะเราเห็นข่าวถึงเวลามันก็จะหายไปครับข่าวน้องก็กำลังจะหายไปครับก็ตรงนี้ผมก็ต้องฝากกับพี่ๆน้องๆเราสื่อมวลชนเราทุกๆคนนะครับฝากอย่างคุณพ้นดำก็ดีหรือในตัวอื่นก็ดีนะครับฝากน้องเมยไปด้วยหาความจริงให้กับน้องเมยทิ้งว่าเกิดอะไรกับตัวของเขาซึ่งตรงเนี้ยผมก็ยังดีใจอย่างได้รับเชิญจากคุณทางคุณพ้นดำเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยที่ยังให้เกียรติกับครอบครัวผมนะครับเนี่ยผมก็ได้พี่น้องสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยที่พยายามเอามาคุยกันว่าอะไรจริงไม่จริงควรจะเป็นไปยังไงแบบไหนแม่ถ้าวันนี้น้องอยู่รอบๆตัวแล้วน้องบอกให้แม่พอล่ะยังไงอะถ้าถามว่าเมยอะเขาเป็นคนที่ตรงผิด ก็ต้องคือผิดแม่คิดว่ายังไงเขาต้องทำให้แม่ช่วยทำให้มันถูกต้องมากกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะแม่นะครับสุดยอดพ่อแม่จริงวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณครับท่านผู้ชมฮะไม่มีอะไรจะพูดคำถามที่เราจะถามพ่อต่อว่าธุรกิจของพ่อพ่อบอกพ่อไม่ทำงานแล้วจนกว่าจะได้ความจริงทั้งหมดเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เนาะดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากครับอ่ะช่วงหน้าฮันน่าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮันน่าชีวิตของเขาคนละแบบเลยชีวิตหลังแต่งงานของเขากลับแบบเหมือนมีความสุขเหลือเกินจากดาราไปเป็นสะใภ้เจ้าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสนับสนุนโดยถุงทุกชนิดต้องหยิบฮีโร่ทนเหนียวคุ้มสนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์เฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจครั้งหนึ่งเขาเคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราในแฉตั้งแต่เวลาเก่านะฮะวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้หลายๆคนบอกเฮ้ยอิจฉาในความรักของเขาเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้ความรักเขาเนี่ยมีลูกไปแล้ว2คนถูกต้องขอต้อนรับฮันน่าทัศนาวารัยแต่เปลี่ยนไม่ใช่นามสกุลเขาแหละจักรพงษ์ฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมตอนนอนจริงๆเขาไม่เกี่ยงที่บอกว่าบ้านเขาถ้าสมมติเซิร์ชใน Google เชิญตั้งเลยดีกว่าจะเป็นคำว่าวังจักรพงษ์เป็นวัง
เป็นบ้านนั่นแหละแต่ตัวเองก็มาเอาจากบ้านโอเคเมื่อก่อนเป็นวังจักรพงศ์แต่วันนี้เอามาเปลี่ยนจากเห็นคนจะไปจัดงานอีวงอีเวนต์กันที่วังจักรพงศ์กันเยอะคือจริงๆคุณแม่ก็เปิดมาให้นานแล้วเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะไม่ค่อยอยู่แล้วที่บ้านก็จะเปิดให้เข้าไปรับประทานดินเนอร์จัดอีเวนต์จัดไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานแห่ขันหมากหรือว่างานวันเกิดอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปได้ให้เช่าสถานที่อยู่แล้วใช่ให้เช่าสถานที่แล้วก็จะมีเป็นวิลล่าประมาณ6หลังสำหรับให้มาพักได้ในก็จะเป็นบูทีควิลล่าซึ่งจริงวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนั้นไหมหรือว่าไม่ได้อยู่ที่อื่นจริงๆอยู่ตอนเลื่อนใหญ่ท้องอยู่ตอนท้องตอนท้องอยู่ประมาณปีนึงแล้วเราก็ย้ายไปอยู่คอนโดกันเพราะว่าคุณยูก็ชอบเงียบๆไงบางทีพอมีงานอีเวนต์มีอะไรเสียงดังเขาทำงานเขาไม่มีสมาธิเขาบอกว่าเข้าไปที่อังกฤษเวลาไปอังกฤษถ้าสมมติคนเราอายุสัก40จะต้องไปดูมิวเซียมเขาบอกว่าโอเคบางคนแบบมีทรัพย์สินมีเพชรมีเพชรของตระกูลของแม่ผัวหล่อนก็ต้องไปเก็บไว้ในมิวเซียมลอนดอนเขาก็ไปโชว์ให้อะไรบ้างที่นั่นมีอะไรบ้างก็มีเป็นน่าจะเป็นเข็มกลัดเป็นอะไรสักอย่างมดดำเคยไปดูไหมเคยไปดูครั้งหนึ่งนะแล้วก็คือแบบว่าเขาเป็นของตระกูลเขาเลยเขาจะเขียนไว้เลยที่มิวเซียมอะไรเนี่ยนะวิกตอเรียอัลเบิร์ตค่ะเดี๋ยวฉันไปดูเนี่ยทำไมไม่เก็บไว้ที่บ้านเออทำไมไปเก็บไว้ในมิวเซียมจริงๆบางอย่างเราก็คนต้องถามคุณแม่เพราะแม่เป็นคนเอาไปให้มีค่ามากๆเราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยไหมเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้เราก็เห็นคนเดียวบางทีอยู่ในเซฟก็ไม่มีใครได้เห็นแต่เนี้ยเราก็จะได้ให้ทั่วโลกเขาเห็นว่าอันนี้เป็นคือมันจะเป็นวิกตอเรียจะเป็นแบบโซนเอเชียจะมีจีนอะไรเงี้ยพอมาถึงประเทศไทยก็จะมีแบบอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็จะมีชุดนี้อยู่ให้เห็นว่าเนี่ยนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหล่อนอีกหน่อยเป็นของหล่อนไหมนะพวกนั้นอะก็ยังไม่รู้เราถึงเวลาพวกออกมาได้ไหมไม่ใช่มันก็ยังไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่จะเห็นสมควรถ้าเป็นของเราเราจะให้อยู่มิวเซียมต่อเลยจะกลับบ้านให้อยู่มิวเซียมให้อยู่มิวเซียมจะเอาไว้ทำไมถ้ามึงไม่ได้ใส่ถ้าอยู่ไปใครมาป้นทำไงดีแล้วแม่เขาอยู่นั่นน่ะไม่หายอันนั้นเกิดมันมีคนมาเปลี่ยนของเราล่ะไม่เปลี่ยนแล้วนี่ดูหนังมากแล้วเนี่ยคุณจอมคะมดดำดูหนังเยอะเกินไปค่ะของของเราจริงมันเราจะไหมว่าความสำคัญของเครื่องเพชรชุดนั้นเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญถึงขนาดได้อยู่มิวเซียมเพราะอะไรเพชรมันใหญ่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรคือจะมีภาพของพระพันปีหลวงอยู่เพราะเป็นคนทรงเครื่องเพชรชุดนั้นอยู่ก็จะได้ให้เห็นว่าเนี่ยรูปนี้ที่กำลังทรงตอนสมัยนานมาแล้วกับแล้วก็ตั้งอยู่ด้วยอ๋อยังอยู่นะของที่นี่ยังอยู่นะตั้งแต่สมัยร.5เพราะฉะนั้นชีวิตรักของคุณก็บอกจนถึงทุกวันนี้ผัวรักเหลือเกินเช้ามาผัวต้องบอกรักทุกวันไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็จะชมเมียทุกวันชมเมียว่าไงไม่อยากจะพูดเลยพูดว่าไงคือฉันเนี่ยอ้าปากคนก็หมั่นไส้แล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยพูดว่ายังไงมึงเร็วๆไม่หรอกก็ตามปกติโอ้ยเนี่ยสวยที่สุดก็ตอนตื่นจริงเหรอเป็นไงล่ะคู่ที่เราเห็นนี่เป็นอีกแบบไปนะผัวชมว่าสวยที่สุดจนตอนตื่นจนบอกว่าเธอนั่นแหละที่คิดอย่างนี้คนเดียวไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกแล้วก่อนนอนล่ะก่อนนอนผัวชมว่ายังไงฮะก่อนนอนยังนอนด้วยกันมั้ยหรือแยกห้องกันนอนด้วยกันสิสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวเตียงยังไม่หักค่ะมดสรุปก่อนนอนผัวบอกว่ายังไงก่อนนอนไม่ต้องพูดอะไรเยอะต่างคนต่างหลับแล้วเหนื่อยเลี้ยงลูกถ้าผัวแล้วผัวหลงขนาดนี้ทำไมมีลูกแค่2คนล่ะทำไมไม่มีเป็นแบบ11คนอย่างเงี้ยแพ้ท้องมีแพ้ท้องไหมคะไม่แพ้เลยไม่แพ้คือโชคดีมากฮาน่าแพ้9เดือนเต็มจะบล็อกหลังนึงแล้วยังขออนุญาตคุณหมอไปอ้วกก่อนบล็อกหลังคืออ้วกทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำเปล่ากินอะไรไม่ได้เลยไม่คือแพ้ทั้งฮาร์เปอร์แล้วก็ฮันเตอร์ด้วยแพ้ทั้งคู่เลย9เดือนเต็มตอนแรกนึกว่าคนที่2จะไม่แพ้คิดว่าแบบหมอบอกอาจจะ3เดือนอ่ะ3เดือนไปแล้ว5เดือน7เดือนไปแล้วโอเค9เดือนเต็มเท่ากันคืออ้วกหมดเลยผอมกว่านี้10โลสมมติว่าตอนท้องก่อนท้องน้ำหนัก51ตอนคลอดแล้วประมาณ52ถึง53คือแทบจะไม่ขึ้นแทบจะไม่ขึ้นเลยขึ้นเลยมีแต่น้ำหนักเด็กอย่างเดียวล้วนคือตอนที่บินกลับมาจากอังกฤษเพราะตอนแรกอ่ะฮาร์เปอร์จะทอดที่อังกฤษแล้วอยู่ไม่ได้จริงตอนจะกลับจากอังกฤษเนี่ย8เดือนต้องหนีกลับเมืองไทยแต่ไม่มีใครถามเลยเพราะว่ามองแล้วคือเหมือนคนไม่ได้ท้องหรือถ้าท้องก็คือท้องแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเพราะว่าแบบผอมมากแล้วเพื่อนที่อยู่อังกฤษอ่ะเจอเขาบอกว่าก็ไปหาชุดแบบคนท้องไงเขาบอกเธอซื้อฝากใครเหรอบอกฉันท้องไม่นี่ผอมที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจออย่ามาโกหกเนี่ยผอมมากแล้วโซมมากหน้าเป็นแบบแพ้เยอะมากอ่ะหน้าเป็นผื่นเป็นสิวเป็นกระเป็นแบบแล้วสามียังชมอยู่ไหมตอนนั้นสามีไม่ว่าอะไรเลยสามีไม่อยู่ไงสามีอยู่นิวยอร์กตอนนั้นเราอยู่อังกฤษเราอยู่อังกฤษเขาต้องทำเพลงอ่ะเซนตอบคำถามหน้าตบเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าขโมยเงินจริงฉันอยู่นิวยอร์กตอนนั้นฉันชอบช้ำนะเพราะว่าสามีเนี่ยไปเซนกับเจซีเพราะว่าได้ไปทำอัลบั้มให้บียงเซ่ใช่ไหมและเขาจะต้องทัวร์อเมริกาหมดเลยแต่เนี่ยท้องแบบเป็นมาม่าบลูอยู่แล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้สามีก็ไม่อยู่แพ้ท้องก็หนักมากนอนก็ไม่หลับกระสายกระสับทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย
รู้สึกทรมานมากจนทนไม่ได้ไงสามีบินมาอีกไม่กี่เดือนจะต้องคลอดแล้วเขาเห็นหน้าเราก็ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจนแบบเขาต้องพาบินมาส่งแล้วตอนบินบนเครื่องเขาบอกเธอแล้วถ้าคลอดกลางเครื่องทำไงไม่เป็นไรลูกจะได้หลายสัญชาติแล้วหมอบอกว่าทำไมมันถึงแพ้เออทำไมถึงท้อยหนักขนาดนี้มันแบบมันบอกไม่ได้เลยอย่างมี่อยู่ดีๆก็ไม่แพ้แต่ฮาน่าแพ้แฟนที่นอนอาจจะแพ้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเขาบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้จะมีลูกแล้วจะแพ้แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรก็บอกไม่ได้ไม่มีเพราะว่าไม่มีใครที่มีท้องที่จะให้ทำการรีเสิร์ชไม่มีใครยอมไงก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคุณก็เลยเปลี่ยนจากหาสูตินรีแพทย์ไปหาจิตแพทย์แทนจริงเหรอแกไปหาหมอจิตคือจะบอกให้นะคือเครียดมากคือจากที่กินไม่ได้อ้วกทุกอย่างนอนไม่ได้อีกมีปกติคนท้องเขาจะต้องอยากนอนหลับเดี๋ยวต้องนอนกลางวันนี่คือนอนร้องไห้ทุกเช้าหกโมงเช้าคุณร้องไห้ทำไมกินก็ไม่ได้นอนก็ยังไม่ได้อีกร้องไห้แล้วแบบคือนอนไปหายใจไม่ออกออกมาแล้วก็กรีดแล้วก็เดินรอบบ้านคือเหมือนคนประสาทอะว่าแบบสามีก็ไม่อยู่ด้วยหายใจก็ไม่ออกพอสามีอยู่สามีก็มองเครียดก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ย8โมงเช้ายังไม่หลับแล้วถ้าหลับ8โมง10โมงตื่นแล้วนอนวันละ2ชั่วโมงเนี่ยตลอดท้องแล้วก็เครียดว่าแบบเฮ้ยลูกเราจะเป็นยังไงจะออกมาสมประกอบไหมจะครบไหมกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโทรไปหา PR ที่โรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยช่วยตามหมอจิตเวชให้หน่อยขอนะไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าได้พี่คนนี้เก่งมากเลยรอแป๊บนึงนะบอกไม่จะไปวันนี้เลยเนี่ยขึ้นรถมาแล้วบอกไม่ได้พี่คนนี้เก่งมากต้องรออีก2วันโอ้โหแล้วก็รอจะตายต้องทรมานอีก2วันสมมุติว่านัด10โมงไปตั้งแต่8โมงนั่งรอหน้าห้องเลยอะเราก็แบบไปถึงหมอปุ๊บแล้วก็แบบคุณหมอคะคืออยากได้ยานอนหลับมากอะตอนนั้นอะไม่มีใครกินได้เพราะว่าท้องกินไม่ได้เราก็แบบไปถึงคุณหมอว่าทำไมถึงจะอยากได้ยานอนหลับแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เล่าเลยว่าเป็นสองท้องแล้วเราเครียดมากมันนอนไม่ได้มันกินก็ไม่ได้มันทุกทรมานแสนสาหัสเป็นหมดเลยมือชาเท้าชาไมเกรนทุกโรคที่คนท้องจะเป็นได้แกก็ฉันบอกว่าแกโรคจิตด้วยแหละแล้วฉันไปหาหมอก็ฟังแล้วหมอก็อึ้งแล้วก็ร้องเล่าเป็นครึ่งชั่วโมงเขาบอกคุณไม่ใช่คนแรกหรอกที่มาอ๋อเหรอฉันก็อ๋อมีคนเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคือผมอ่ะชื่อจิตเวชแล้วเราก็อย่าบอกนะคุณหมอแล้วน้ำตาก็ยังไหลอยู่ผมเป็นหมอกระดูกอ้าวเดี๋ยวฉันนั่งร้องไห้เล่าไปเป็นชั่วโมงหนึ่งเพื่อขอยานอนหลับกับหมอกระดูกเธอต้องการเธอต้องการจะเจอหมอจิตเวชใช่แต่ประเด็นเขาก็เอาหมอชื่อจิตเวชแต่เป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกโอ้ยอีบ้าที่ไหนเนี่ยที่ไหนเมืองไทยหรืออังกฤษที่เมืองไทยนี่แหละนี่เรื่องจริงหรือเรื่องจริงฉันน่ะแบบปาดน้ำผ้าพร้อมร้องไห้แล้วมันจะหัวเราะกับชีวิตยังไงดีชีวิตจะหาหมอชีวิตมึงถึงบ้าไงเพราะว่าจะหาหมอแต่งงานก็เพราะเจอตัวเฮียทุกวันนี้ผัวเธอทำอะไรบ้างวันนึงอะส่งลูกตอนเช้ากลับบ้านมาทำเพลงตอนนี้ทำอัลบั้มใหม่อยู่แล้วก็มีเป็นโปรดิวซ์ให้กับเพื่อนๆสนิทเขาในวงการก็คืออยู่เมืองไทยเป็นหลักตอนนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แล้วตอนนั้นที่ไปทัวร์ที่อเมริกาทั้งหมดกลับมาหายไป3เดือนกลับมาลูกไม่ให้อุ้มจำหน้าไม่ได้เขาแบบเหมือนแบบน้ำตาตกในเลยเธออัลบั้มที่2เขาขอทำเมืองไทยเลยแล้วพอหมดสัญญาปุ๊บเขาบอกว่าฉีดสัญญาทิ้งไม่เซ็นต่อแล้วไม่ต่อแล้วเอาลูกเป็นหลักเอาลูกเป็นหลักแล้วนี่ว่าเงินมาได้มาเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าครอบครัวคือต้องดูคือเขาบอกเลยว่า3ขวบแรกของเด็กสำคัญมากที่สุดในชีวิตบางประเทศพ่อแม่เลือกที่จะลาออกจากงานสลับกันเพื่อมาอยู่ดูแลลูกเพราะมันเป็นเหมือนแบบกว่าจะอนุบาลก็สายเสียแล้วเงี้ยเขาเลยมาอยู่ใกล้ๆลูกแล้วเขาสตริกมากเขาจะแบบลูกต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องหูเข้มงวดมากแต่ก็ยังอยากมีลูกอยู่ดีอยากมีมากกว่าสองคนก็เลยไปมีลูกสาวมากคุณน็อตเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพื่อนแม่เรายังรู้สึกว่าเออแม่อยากให้เราไปไหนแต่ถ้าผู้ชายเดี๋ยวโตขึ้นมาเขาก็ไปติดแฟนติดเพื่อนแล้วเขาก็ไม่อยู่กับเราพอเขามีแฟนมีครอบครัวเขาก็จะอินกับครอบครัวเขาละกลายเป็นว่าเราก็จะเหงาเราก็เลยคิดว่าอยากมีลูกสาวมากก็เลยเลือกที่จะไปรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงพอดีนาดาเนี่ยเข้ามาในช่วงที่ประจวบเหมาะพอดีว่าเราก็อยากมีอยู่แล้วแบบเราก็เหมือนรู้สึกว่าเขาแค่น่ารักมากเขาเหมือนแค่ยืมท้องคนอื่นมาเกิดแค่นั้นน่ะแล้วหน้าตาก็คล้ายกันเลยเหรอใช่มาอยู่กับฮันน่าตั้งแต่4วันเขาคลอด4วันแกก็เลี้ยงเลยเหรอใช่ช่วยกันกับคุณแม่แม่ฮันน่าก็จะช่วยเลี้ยงเป็นหลักนอนกับแม่ฮันน่าดูสิหน้าตาแล้วเขาอยู่เป็นมากเวลาแบบมีคลิปนะคุณแม่สวยคุณแม่ขายอะไรแฮร์ริสใช้ดีไหมเลยไงนางเป็นพรีเซนเตอร์ให้ดิฉันเลยคือแบบนางน่ารักอ่ะแล้วก็คืออยู่เป็นใช่พอเจอดัดดี้มาแล้วก็ดัดดี้อุ้มอยู่เป็นไหมล่ะพี่เล็กหลงก็คือแบบคือเขาจะแบบเวลากลับบ้านมาสมมติว่าคนอื่นกลับมาลูกเราสองคนก็วิ่งมาคุณแม่กลับมาแล้วมากอดแต่เนี้ยคุณแม่กลับมาแล้วดิ
ใจวิ่งแบบกรี๊ดเหมือนแบบเล่นใหญ่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 แม่เล่นใหญ่เหมือนแม่โอ้ใหญ่มากนางได้ดิฉันเยอะมากนางมีลีลาและมารยาและน้ำเสียงอะไรต่างๆนานาซึ่งแบบมันเหมือนแบบเป็นแบบลูกที่ตามหากันจนเจอจริงแกแล้วทั้งหมดทั้งมวลทุกวันนี้ก็บอกแกกลายเป็นแบบว่าดาราตกถังข้าวสารได้ไปดูสมบัติของตระกูลจักรพงศ์ไปแล้วสมพรปากทุปกานะคะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นทุปกาก็มึงติดแกเป็นสะใภ้เขาอะค่ะต้องทำงานนะก็ยังทำทุกวันนี้เห็นไหมล่ะยังถ่ายละครถ่ายรายการทำพิธีกรทำโปรดักต์แพรสเขาไม่ได้ให้ทำหรอจริงสามีก็อยากให้เป็นแม่บ้านแต่เราติดไงมดเราทำงานมาตั้งแต่เด็กเหมือนแบบ18พอเรียนยังไม่ทันจบแล้วก็ทำนู่นทำนี่เรารู้สึกว่าการหาเงินมันเป็นสิ่งสนุกมันทำให้เรายังมีคุณค่าอยู่ทุกวันนี้ฮิวโก้ทิ้งไปเราก็ยังมีกินไงเขาใช้บ้านสมมุติวันนึงคือแล้วเราคิดว่าเขาก็คิดว่าเราไม่ใช่ของตายเพราะแบบโอ้โหบางทีเขายังบอกว่าเธอหาเงินได้เยอะกว่าฉันหาอีกเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบภูมิใจยังไงเขาไม่น่าทิ้งเราเพราะวันนึงเราอาจจะเลี้ยงเขาได้ใช่ไหมล่ะนี่คือสาเหตุเห็นทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดูแลสามีดูแลลูกดูแลธุรกิจของตัวเองแล้วมีเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองบ้างอ่ะก็ต้องพยายามหาทางดูแลเพราะว่าพังแกเคยพังท้องใช่พอแพ้ท้องพังนี่พังหมดเลยพังมากแล้วพอกลับมาถ่ายรายการเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าต้องแต่งหน้าทุกวันทำรายการสดทุกเช้าเป็นเวลา2ปีเห็นไหมล็อกน้ำตาหน้าผากใต้ตาเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเลยพังขนาดนี้ริ้วรอยมาหมดเลยร่องแก้มตีนกาคือบอกเลยว่าพังแล้วคิดดูเรามีตำแหน่งนะมีมงกุฎมีสายสะพายสะพายเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้สามียังรักยังหลงเราเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้เขาต้องทิ้งแกแน่ใช่ไปนานๆแน่ต่อให้ตื่นเช้ามาหน้าเป็นอย่างนี้ทุกวันสามีจะว่ายังไงล่ะนะเปลี่ยนคำพูดเสพงไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหาแล้วก็คือช่างแต่งหน้านั่นแหละเพราะเห็นหน้าเราอะจากดีเป็นยนต์เป็นพังเลยเขาก็เลยแนะนำบอกว่าลองไหมมีตัวนึงดีมากเลยเป็นเอ็มฟิลจากประเทศเกาหลีมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นเซรั่มตัวหนึ่งนะคะซึ่งเวลาทาเข้าไปเราจะรู้สึกล่ะฮานารู้สึกเลยนะว่าเวลาทาเข้าไปมันจะลงไปเพราะเขามีนวัตกรรมไมโครนีเดิลจากสาหร่ายสปองเจล่ามันคือสารสกัดธรรมชาตินะเธอมันจะแบบเหมือนเป็นท่อนำพาสารสกัดสารอาหารสู่ผิวเหมือนเวลาเราเข้าคลินิกสปาดีๆอ่ะเขาจะมีตัวเนี้ยสาหร่ายสปองเจล่าเนี่ยมาทำทรีทเมนต์ให้เราแล้วมันจะเข้าไปในแบบในผิวที่เพราะว่าเวลาเราทาครีมส่วนใหญ่เรารู้สึกว่ามันทาแค่ชั้นผิวหน้าตามันจะเป็นแบบนี้หรูหรานะสวยงามแล้วนี่จะบอกให้ว่าใช้งานง่ายสมมตินะอย่างฮาน่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองเท่าไหร่เธอสามีฉันบอกว่าอะไรไหมฉันเหมือนกระเทยที่แมนมากคือชอบแต่งตัวแต่นอกจากนั้นคือไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่อันเนี้ยไม่ชอบทาครีมคุณน้าฝากถือนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเปิดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดันไปเลยที่หน้าเราแต่ละจุดแล้วมันจะซึมเข้าไปคือเวลาเราใช้เรารู้สึกเลยว่ามันซึมลึกกว่าครีมตัวอื่นที่เราทามันแค่พื้นผิวมันเหมือนเป็นทำทรีทเมนต์จากสปามาเงี้ยเราอยู่บ้านนอนไปทาไปแล้วก็ใช้ครั้งเดียวเกาหลีด้วยคือเราใช้ไปเนี่ยมันอยู่กับเราถึง72ชั่วโมงคือ3วันนะคะมีคะครั้งหนึ่งหรอใช่โหดีจังทาถึงได้3วันยิ่งผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาฮานะว่าเหมาะเลยเพราะว่ามันทาไปแล้วมันก็ซึมแล้วเวลาเราทาครีมตัวอื่นลงไปเนี่ยนะมันจะช่วยฟื้นฟูแล้วทำให้ครีมที่มันมีประสิทธิภาพเรามีครีมหลายตัวถูกมั้ยเราไม่จำเป็นต้องทิ้งครีมพวกนั้นคือเราทาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เราทาครีมที่เรามีลงไปเราจะรู้สึกเลยว่าครีมตัวอื่นอ่ะมันจะถูกผลักนำเข้าไปแล้วเราก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีเซรั่มตัวไหนเพราะจริงๆเราก็เดินทางมาทั่วโลกแล้วนะใช้มันก็เยอะแต่ตัวนี้เรารู้สึกว่าเวลาเราทาไปเนี่ยในชั้นผิวของเราจากครีมตัวอื่นที่รู้สึกว่าทาแค่เปลือกๆแล้วก็ซึมหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามันซึมลึกขึ้นแล้วก็ก่อนเนี่ยไม่กล้ายิ้มนะเวลาถ่ายรูปฉันต้องทำหน้าตึงๆไว้ถึงว่ารูปตะกี้หน้าตึงมากเลยไม่ยิ้มทุกรูปไม่มีบางทีก็ต้องผ่านแอปซ้อนแอปแต่เดี๋ยวนี้คือแบบยิ้มทุกอย่างได้หมดเลยฉันไม่ต้องกลัวล่องน้ำมันอายุเราถ้าสมมติสัก30เลยเลย35มาปุ๊บเนี่ยมันจะมาเร็วมากใช่เรายังมีลูกสองคนด้วยเราจะเข้าหลัก4กันแล้วอะค่ะกู28อีกคันหน้าคุณผู้ชมคะความจริงไม่มีในโลกของมดดำนะคะพูดเลยนี่มันจะมาเร็วมากมาเร็วไม่อยู่อะเนาะของเธอไม่อยู่หรอไม่อยู่นี่ใช้นานมากกว่าจะเห็นผลเนี่ยจากตรงนั้นจากรูปที่หน้าแบบว่าคือตัวฮาน่าเองเนี่ยฮาน่าใช้ตื่นเช้ามาฮาน่ารู้สึกได้แล้วอะคือตอนทาไปแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันซึมเข้าไปลึก
กว่าครีมอื่นๆที่เราทามาและมันก็อยู่บนหน้าเราเนี่ย72ชั่วโมงและที่สำคัญเนี่ยพอเราทาครีมตัวอื่นไปมันทำให้ประสิทธิภาพของครีมตัวอื่นดีขึ้นด้วยครีมที่มียังใช้ได้ช่วยส่งเสริมกันแล้วก็ทั้ง4หลอดเนี่ยใช้ได้1เดือนนะหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งพออยู่ได้72ชั่วโมงคือ3วันริ้วรอยเนี่ยที่บอกว่าร่องที่เรามีที่เราเห็นในรูปอะเห็นไหมนี่ไม่ได้เคยโบท็อกนะคะเกิดมาเนี่ยค่ะหน้าตบเนื้อเวลาสัมภาษณ์เนี่ยแพงเลยไหมดูเหมือนมันน่าจะแพงวันหลังกูจะมีเครื่องจี้หน่อยที่นี่ฉันไม่เคยบอกคนอย่างกูจี้กูเห็นไปจี้กูจิ้มแข็งกูจะจิ้มก็ฉันบอกแล้วดิฉันนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยคนก็หมั่นไส้แล้วตอนนี้ผู้ชายเกลียดผัวนะผู้หญิงเกลียดเมียผู้ชายก็คือเกลียดผัวว่าทำไมมันรักเมียเหลือเกินทำให้มาตรฐานการครองเรือนเปลี่ยนไปแต่ผู้หญิงก็เกลียดดิฉันว่าทำไมสามีรักสามีหลงขนาดนี้จะไปทำของที่ไหนยังไงนะคะคุณผู้ชมอย่าไปคิดอะไรเอาเป็นว่าอยากสวยอยากสาวนี่ M-Feel ช่วยคุณได้แพงไหมล่ะเนี่ยพูดมานานแล้วอยากรู้ราคาแล้วจริงๆนะพี่น็อตขาขวดหนึ่งเนี่ย 1,290 4กลอดเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 5,160 บาทแต่มารายการนี้แล้วมันจะราคานั้นไม่ได้หรอกมันต้องพิเศษมากๆเนี่ย4ขวดอยู่ที่ 2,490 บาทแต่ว่ามีโทรศัพท์ไหมเอ่ยมีสิหยิบขึ้นมาเลยค่ะกด1577มีโทรศัพท์ไหมเอ่ยมีโทรศัพท์ไหมคะ1577ค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรกันเข้ามานะจะแถมอีกแถมของฉันจะแถมให้แถมอีกลดแรกจะแถมอีก2กล่องคือได้อีก2ขวดคือใช้ได้2เดือนในราคา 2,490 บาทคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมโทรไปถามได้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยผิวพรรณโทรไปที่1577ได้เลยหรือว่าแอด @mfeel ก็ได้สะกดตามนี้เลย mfeel นะคะไปถามปรึกษากันได้เลยเพราะคุณจะได้ไปทั้งหมด6หลอดในราคา 2,490 คุ้มว่ะโทรไปโทรศัพท์หยิบหรือยังคะ1577ยังดูไว้นะวันนึงมึงมีลูกมึงจะเก็บกดมันบ้างฮะมันออกมาได้เหรอมันไม่ยุ่งมันอยู่กับลูกเห็นไหมมันเธอฉันจะบอกให้ยิ่งเรามีลูกเราต้องดูแลตัวเองโมดนึกออกปะเพราะเราไปแล้วอันเลข4กำลังมาเราก็ต้องดูสิว่าริ้วรอยเรามีไหมหน้าเราเป็นยังไงหน้าเรายังต้องอยู่ในวงการต่อไปเราก็ต้องดูแลตัวเองไปกลับไปดูแลตัวเองได้แหละวันนี้ให้ขอบคุณจริงๆครับคุณฮันน่าวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณนี่ค่ะเจอกันวันหลังนะฮะเดี๋ยววันหลังอาจจะไปเยี่ยมที่บ้านเขาด้วยไปที่วังไม่ได้วังอ่ะเดี๋ยวให้เจอลูกชายทั้งสองและลูกสาวอีกคนนึงเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของแฉครับสนับสนุนโดยถุงทุกชนิดต้องหยิบฮีโร่ทนเหนียวคุ้มสนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์เฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจพนมครับผมไปนครพนมไปพระธาตุพนมเนี่ยที่เราเห็นกันว่าเฮ้ยบนพระธาตุพนมเนี่ยเวลาที่จะไปไหว้พระธาตุพนมอะอย่างแบบตัวฉันเองครับหลังๆนี้ชอบไปพระนครพนมเพราะว่ารู้สึกขออะไรแล้วสำเร็จแล้ววันเกิดก็เพิ่งไปมาก็ไปตอนนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปบอกว่าเฮ้ยที่ไปถึงนครพนมปุ๊บคุณจะต้องไปตรงไหนกันบ้างพรุ่งนี้เรามาเจอกันในแฉวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ